สวัสดีค่ะเรากลับมาแล้วกับรายการถามจริงซึ่ง EP 4นี้นะคะเราอยู่กับฟุกลอนสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีค่ะเราอยู่กับโลกคนมีหนวดค่ะพี่นาวันนี้ที่ฉันก็เลยติดหนวดมาด้วยวันนี้พี่นาก็เลยมีหนวดด้วยต้องหนวดจริงนะขอรอบได้ไหมได้พี่นาผมจริงถ้าแบบว่ากระเทยทุกคนไว้หนวดแบบนี้จะรู้สึกไงก็สวยนะหนูว่าแปลกดีพี่นาว่าสวยปะล่ะสวยมากขวดต้องชอบแน่เลยหรอชอบมันชอบเฮ้ยนะขอคำถามแรกเลยถามจริงเป็นกระเทยทำไมมีหนวดเอาจริงๆอ่ะพี่นะคือหนูไม่เคยบอกว่าหนูเป็นเพศอะไรเป็นเกย์เป็นกระเทยเลยเพราะหนูก็คือทำสิ่งที่ตัวเองชอบไปเฉยเพราะทุกอย่างหนูว่าจะเป็นผู้ชายเหมือนเดิมหน้าอกหนูก็ไม่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่หนูชอบแบบนี้คือมีคนบอกเยอะมากว่าฟุกล้อนหรอทำให้กระเทยดูเสื่อมเสียหรอทำให้กระเทยยิ่งดูประหลาดกว่าเดิมมึงเป็นกระเทยทำไมมึงไว้ขนรักแร้ทำไมมึงไว้หนวดก็อย่างที่บอกหนูไม่ได้บอกว่าหนูเป็นกระเทยหรือเป็นเพศอะไรคือหนูทำสิ่งที่หนูชอบให้หนูแล้วหนูก็มั่นใจแล้วก็คนรอบข้างหนูเขาก็โอเคคือฟุกล้อนจะบอกว่าหนูไม่รู้สึกว่าหนูต้องจำกัดเจนเดอร์ตัวเองใช่เพราะว่ามันบอกว่าเพราะยังไงในแบบประชาชนเธอก็ยังคือเพศชายอยู่ดีพอจะเข้าใจว่าพี่อยู่ในจุดที่เจอคนหลากหลายเยอะแต่ถ้าบอกว่าเป็นป้าขายหมูที่ตลาดเข้าใจเขาจะแยกว่าใช่กระเทยต้องเป็นแบบโยชิกระเทยที่ใส่วิกเป็นแร็กผู้ชายมันต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงมันต้องเป็นแบบนี้แต่พอเขาเจอฟุกล้อนคนตามตลาดเขาว่าไงเขาไม่เคยบอกกระเทยนะเขาบอกว่าอุ้ยเป็นผู้หญิงไปเล่นตลกอุ้ยสนวดปอมอย่างงี้วินมอเตอร์ไซค์หรือแก๊ปแท็กซี่เห็นมั้ยน้องไปเล่นอะไรอ่ะไปโชว์อะไรอ่ะเกิดจริงไหมอ่ะขอจับหน่อยคือชาวบ้านก็จะงงแล้วก็จะไม่เก็ทกับการที่ว่าทำไมมึงไม่บอกว่ามึงเป็นกระเทยหรือมึงเป็นเกย์หรือมึงเป็นผู้หญิงหรือมึงเป็นผู้ชายมันมีอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่เราไม่จำกัดเพศตัวเองอะไรทำให้หนูคิดได้ว่าหนูไม่จำเป็นว่าหนูต้องจัดว่าตัวเองเป็นเกย์หนูต้องจัดว่าตัวเองเป็นกระเทยเพราะว่าหนูไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งแบบสุดคือแบบเราทำแบบคือเราชอบแบบนี้เราก็ทำของเราทุกอย่างมันยังแบบเป็นความเป็นผู้ชายอยู่ให้เราแต่งหน้าไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงแต่ยังมีหนวดมีอะไรที่เป็นของผู้ชายอยู่เราก็เลยไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นกระเทยเป็นทาหรือเป็นอะไรคือเป็นแบบนี้แล้วอยู่ๆมันเริ่มมาเป็นโลกคนมีหนวดแบบนี้ได้ยังไงก็จริงๆหนูก็เริ่มจากเริ่มแต่งหน้าเนี่ยตั้งแต่ผมสั้นหัวโปกก็คือเริ่มแต่งหน้าเพราะเคยเป็นสิวแล้วก็ฝึกแต่งหน้าเองเพราะว่าจะปลุกปิดสิวนู่นนั่นอะไรเงี้ยจนไม่อยากตัดผมละอยากปล่อยเรื่อยๆมาเพราะมันก็บอกว่าเออปล่อยผมอะไรเงี้ยก็คือแบบทำไปเรื่อยผมแต่งหน้าจนแบบผมมันยาวมันแบบแต่งหน้าเก่งขึ้นอะไรขึ้นก็ไปแบบนี้มาเรื่อยแล้วก็ปล่อยตามที่แบบเฮ้ยแล้วเรารู้สึกไงเวลาที่คนเขาแบบใส่หนวดปลอมเหรอทำไมทำตัวแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์กระเทยนะเรารู้สึกยังไงขำใช่ไหมเพราะตลกหรือว่าอ๋อเปล่าค่ะหนูเป็นดาราหนูก็พูดกับเขาเป็นดาราตลกค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปโชว์ตลกเขาก็ขำสวยนะแต่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฟิลชมแต่ว่าเขาก็แบบไม่รู้ว่าเราคืออะไรมันแบบของจริงของปลอมแล้วของปลอมค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วในใจลึกๆเราเวลามีคนไม่เข้าใจเราเยอะๆเรารู้สึกไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมันก็จะทำให้เขาเข้าใจเองเพราะว่าตอนที่หนูแบบเริ่มวัยคนมันไม่เข้าใจเลยตั้งแต่แรกสมัยก่อนที่หนูโดนด่าหนูก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบให้ความหมายกับคนที่ด่าแบบถึงเขาจะด่าเรื่องจริงก็แต่เราไม่อ่านเช่นน่าเกลียดมากทำไปเงี้ยถ้าเด็กมาดูจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราเห็นนะแต่เราแบบไม่อ่านจริงจังว่าแบบอ๋อแบบนี้แบบนี้คอมเมนต์ด่าหนูเป็นหนึ่งแสนพี่นัทงงกับคอมเมนต์ที่บอกว่าแล้วถ้าเด็กมาดูแล้วทำตามจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นอยู่พี่นัทเพราะว่าสมมติถ้ามันจะมีเด็กคนนึงลุกขึ้นมาไว้ผมยาวแล้วมีหนวดแต่แต่งหน้าเป็นอะไรอ่ะคือเหมือนเขาก็คงแบบไม่ได้อินที่แบบอะไรแบบเนี้ยคือต้องบอกนะนาราคิดเสมอว่าคนที่ไม่เหมือนคนอื่นคือคนที่จะเป็นดาวจริงๆคือบอกว่าสังเกตไหมว่าคนที่ดังๆหรือคนที่มีความเป็นไอคอนิกอ่ะคือคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะถ้าเราเหมือนคนอื่นเราจะเด่นออกมาได้ยังไงอ่ะนึกออกปะแล้วพี่อาจจะมีคำพูดหนึ่งประจำใจพี่เลยพี่บอกว่าเราไม่ได้แปลกเราแค่แตกต่างคือถ้าคนมองว่าปุกร้อนแปลกปุกร้อนผิดจริงๆมันไม่ได้แปลว่าผิดคือไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้แปลว่าผิดอ่ะปูแค่ outstanding child ออกมาซึ่งหนูปรับตัวยังไงตรงนี้หนูไม่ได้ปรับอะไรพี่นะหนูก็คือทำของหนูแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ทำเหมือนที่เคยทำมาก่อนที่แบบว่าอยากดังแบบไม่ได้สนใจว่ามันจะออกมาในภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่ดีแค่แบบอยากดังไปเฉยแต่วันนี้เหมือนเวลาทำอะไรอ่ะก็แบบคือจะบอกว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นคนบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเล่าถึงมันว่ามันเนี่ยเป็นใครหนูไม่อยากพูดอะไรเพราะมันเหมือนหนูคิดขึ้นเองแต่ไม่ใช่แต่จริงมันน่ะคือเบื้องหลังที่แบบว่าทำให้หนูแบบดูดีขึ้นหรือแบบอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือจะแบบผ่านกระบวนการความคิดของมันมาแล้วถ้าหนูยังไม่มีมันหนูยังคงแบบเหมือนเดิมอยู่ยังดูเทศกาลอยู่เหมือนเดิมด้วยความที่ทำให้ตอนเนี้ยฟุกล้อนเป็นนางแบบต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนก็ยังด่าอยู่แล้วก่อนที่หนูจะมาได้เดินแบบอ่ะคนยังด่าว่าอุ๊ยเอาออกเหอะหนวดนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอได้เดินแบบคนที่เคยด่าทั้งหนูไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ได้เดินแบบคนกลับมาชมว่าแบบอุ๊ยมีหนวดมีหนวดจักรไรแบบอุ๊ยเขาสวยนะอะไรเงี้ยเรามีความสามารถเราทำอะไรไปเดี๋ยวคนเขาก็หันมาชมเราเองเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายว่าเราไว้ทำไมเราทำอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเขาก็ทำให้เขาแบบเปลี่ยนใจเองอาชีพนางแบบที่เกิดขึ้นบทบาทนางแบบที่เกิดขึ้นเรารู้สึกไงมั่งชอบไอ้แบบนางแบบชอบอะ
ไรอย่างมาตั้งนานแล้วเพราะว่าชอบเดินแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ากระเทยมันชอบเดินแบบใช่ชอบเดินแบบแอบเดินบ้างอะไรบ้างแบบเดินแต่ว่าไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาเดินแบบจริงๆเพราะว่าเคยประมาณปีกว่าปีที่แล้วหนูเคยไปแคสเคยมีโชว์นึงเขาแบบหนูไปทักไปถามว่าแบบเขาประกาศว่าอยากหานางแบบเดินแบบโชว์เขาหนูก็แบบกุ้ยติดต่อไปเขาบอกมาเลยค่ะน่าสนใจอะไรเงี้ยแบนอะไรจำไม่ได้แล้วมันปีกว่าแล้วแต่ดูตัวเอ็มนำหน้าจำได้แค่นี้จริงๆไปแคสที่มหาลัยอะไรไม่รู้ใหญ่ๆเลยอยู่แถวแกมมี่จำไม่ได้ทีนี้ไปถึงปุ๊บใช่พี่นัทหนูก็ดีใจมากอุ้ยเขาบอกเขาสนใจอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บมันเขาแค่อยากเห็นลุคเราที่แบบเป็นแบบนั้นหรืออยากเห็นตัวจริงว่าตัวจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บเดี๋ยวน้องเดินนี่นะไอเขียนชื่อแล้วหน่อยเดี๋ยวน้องเดินไปกลับนะเชิญค่ะเดี๋ยวฟีดแบ็กกลับไปอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูว่าเฮ้ยเขาจะไม่คุยอะไรกับเราเลยหรอจะแบบคือตอนนั้นคือนอยมากคือรู้ยังก็ไม่ผ่านหรอกเพราะว่าตอนเดินก็ไม่มีใครมองนั่งก็สามสี่คนแบบอันเดี๋ยวน้องเดินไปกลับนะเดินเร็วเดินช้าแล้วก็จบคือทำให้ติดฝังใจว่าแบบเฮ้ยหรือลุคเราอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อินเขาไม่ได้ชอบก็ปกติเราบอกว่าเรามีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากเป็นนางแบบชอบแล้วเราก็ไปลองแล้วใช่ก็รู้สึกว่านอยตอนในหัวว่าอะไรตอนนั้นคิดว่าเขาแค่อยากเห็นเราเลยมั้งว่าแบบตัวจริงเป็นไงเพราะเราเคยโดนด่ามาเยอะตอนนั้นเราก็เริ่มแบบดีขึ้นแล้วเริ่มแต่งตัวไปเดินเสร็จไปเดินซ้ายกับขวาเดินเสร็จปุ๊บเชิญเดี๋ยวฟีดแบ็กกลับไปแล้วหายไปเลยไม่มีการแบบไม่ได้หรือแบบอะไรหายไปเลยเราเลยจำฝังใจว่าอ๋อเราคงไม่ได้แบบมาทางนี้แน่นอนแหละต่อให้ชอบจนล่าสุดแอลเพนวิกที่ต่อมาเป็นของแบรนด์เกรย์ฮาวเดินปิดคือเกรย์ฮาวเนี่ยเราไม่ได้ไปแคสหรอกแคสด้วยอ๋อคือเขาติดต่อมาว่าให้ไปแคสเขาชอบลุคเรามากเหมือนเดลเลยเหมือนฟิลนั้นเลยแบบชอบน่าสนใจคือผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าโฟกัลอนเนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าดังแต่ว่าเป็นการดังที่มีแต่คอมเมนต์มาลบเข้ามาตลอดเวลาจนน้องรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะแบบรับงานใหญ่ๆแล้วหนูอะเคยถูกเชิญไปงานมาเกิดพี่ปอนดิชดาคือโดนด่าแบบด่าไปถึงกระทั่งงานเขาหรืออะไรเงี้ยเราเลยกลัวว่าถ้าเราไปเดินคนจะด่าอะไรแบรนด์แบรนด์เขาจะดูไม่ดีกลัวไปหมดเลยแต่มันก็บอกว่าเธอลองไปเถอะมันเป็นแอลนะเขาน่าจะเปิดกว้างในเรื่องของเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปมันก็เธอแต่งลุคนี้นะวันที่ไปอะเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งลุคมาแล้ววันที่มาชมก็สวยไปถึงปุ๊บเขาก็ให้เดินหลายรอบให้ลองชุด 2-3 ชุดอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาคุยกับเราเขาแบบคุยดีอะไรเงี้ยแล้วน่าจะมีสิทธิ์ผ่านไป3-4วันเขาทักมาว่าน้องฟุ๊กทางทีมโอเคมากแฮปปี้มากดูคลิปได้แบบเราชอบมากเลยเดี๋ยวมาฟิตติ้งวันศุกร์นี้ดีใจมากเราต้องคือดีใจมากแบบมากๆคือได้ลองหลายชุดมาจบที่ชุดสูทผู้ชายหนูก็แบบไหนบอกว่าอยากได้ลุคที่เป็นเราเป็นแบบสุดท้ายเขาบอกว่าใช่แต่สูทผู้ชายแต่ว่าให้ปล่อยผมแต่งหน้าได้ให้เป็นฟีลแบบยูนิเซ็กอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบแฮปปี้ไปเลยมันยิ่งโอเคเลยยิ่งเป็นสูทผู้ชายมันบอกว่าแบบมันเข้ากับเราก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราได้เดินแบบจนวันจริงก็คือต้องแต่งหน้าเองด้วยทำผมก็คือมันทำให้ไม่มีใครทำให้ปังไม่ไหวแล้วพอวินาทีออกไปเดินพี่นาปันมีตอนซ้อมก่อนแล้วแบบทุกคนเขาเจนเวทีกันแล้วพอเขาเรียกชื่อหนูปุ๊บหนูออกมาหยุดไม่ยอมเดินออกไปประตูอ้าวเดินมาไม่โอ้โดนเลยถอดแรกก็โดนเลยวันซ้อมอ่ะตอนเช้าแล้วพอตอนเย็นเดินจริงหนูตื่นเต้นมากเขาจะพูดไมค์ข้างหลังฟุกโกโกโกหนูยังยืนนิ่งอยู่ไปแล้วออกไปหนูไม่เห็นคนนั่งเหมือนฟอลโล่เปล่ากับไม่มีเสียงเพลงหูดับคือตอนคิดแค่ว่าเดินไปถึงจุดที่เขามาข้างหน้าแล้วก็วนกลับแต่ผมสวยมากวันนั้นพี่นาที่ว่าหนูดูดีมากวันนั้นจริงคือต้องบอกว่าเราลืมภาพฟุกอลอนแบบทุกเทศกาลไปเลยอ่ะแล้วพอฟีดแบ็กออกมาเป็นไงบ้างหนูอ่ะไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเดินเสร็จปุ๊บหนูก็มารอมันข้างหลังเลยเพราะหนูไม่รู้จะคุยกับใครกับบ้านอันนี้ป่ะเป็นคนติดข่วยป่ะเนี่ยคือนะตรงเนี้ยพูดชื่อผัวบ้างหรอชื่อตัวเองคือหนูคนที่แบบถ้าหนูอยู่คนเดียวหนูจะแบบทำอะไรไม่ถูกแต่ถ้ามันอยู่ปุ๊บหยุดเฉยมันจะสั่งให้เรานิ่งแล้วมันหนูก็จะแบบค่อยๆคิดว่าต้องทำอะไรเดินไปรอมันข้างหลังเพื่อมันมารับแล้วก็กลับมาดูอีกทีคือกลับบ้านแล้วก็คือตกใจมากแบบพี่ก้องฮาซาลอนก็แท็กมาหนูอัดคลิปวันนั้นอัดคลิปจบที่หนูทำวอล์กเลยแบบถ้าหนูไม่เคยร้องไห้เลยถ้าหนูร้องไห้ออกมาแบบหนูดีใจมากแบบพูดชื่อมันปุ๊บน้ำตาไหลออกมาเลยนี่จะมีการขอแต่งงานผ่านสื่อไหมอ๋อไม่มีอ่ะแล้วเอางี้ตอนนี้ก็คือต้องบอกบทบาทใหม่การเป็นอาชีพนางแบบเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มาจากการที่เรามีลุคแบบนี้ถูกปะใช่การที่เราผมยาวใช่มีหนวดใช่เขาชอบตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกคนที่แบบเคยบอกว่าลุคนี้มันประหลาดมีอะไรจะบอกคนเหล่านั้นไหมรู้ปะเวลาหนูไปออกรายการหนูไม่อยากไปเพราะข้างทางไหนมีอะไรอยากฝากหนูพวกทำงานบ้านมีอะไรอยากฝากในคนที่เคยด่าเราหนูตอบไม่เป็นอ่ะไม่ต้องฝากความรู้สึกที่เราอยากจะบอกคนที่แบบเขาเคยด่าเราก็ได้จริงๆหนูก็ไม่อยากให้ดูแบบว่าตัดสินลุกที่มันดูแปลกกว่าคนอื่นอยากให้ดูที่แบบว่าหนูทำอะไรได้บ้างหนูแต่งหน้าได้นะพี่นัทไม่ใช่แล้วมีอะไรจะบอกถึงน้องๆที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีลุคมันต่างจากคนอื่นอยากเป็นตัวเองแต่ไม่กล้าเพราะว่าสังคมมันไม่ค่อยมีใครเป็นแบบนั้นหนูบอกว่าไม่ต้องแบบไปอยากจะเหมือนคนอื่นเราชอบอะไรเราก็ทำแบบนั้นให้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ
หนูก็ตอบแค่นี้ว่าหนูจะตอบอะไรแต่สมองนางตอบมาจากคำคอมเมนต์ลบๆคนเราดังอ่ะมีดังหลายแบบอย่างนี้สามเณรเนี่ยดังมาทางที่ดีเอางี้ใครเคยเห็นโฟกัสครั้งแรกจากลุคไหนอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มานะคะแต่ว่าต้องบอกว่าน้องโด่งดังจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยด้วยการแต่งตัวแปลกๆถ้าแบบคนรู้จักเยอะเลยอ่ะปิกาจูปิกาจูเคยติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกด้วยนะครึ่งชั่วโมงก็โฟกัสโหดมากถามจริงตอบจริงทุกวันนี้พิมพ์โฟกัสไปในทวิตเตอร์อ่ะยังไม่ขึ้นเมื่อ 2-3 ปีก่อนหมดเลยนะที่แบบคนแชร์เยอะภาพนี้ค่ะเยอะมากคือหนูเคยโดนบล็อกจนบล็อกไม่ได้แล้วอะเขาบอกโอ๊ยถามจริงเรื่องนึงคืออะไรป่ะ Facebook ของฟุกาลอนอะเป็นเฟซที่กดบล็อกไม่ได้ไม่ได้แล้วแปลกมากเฟซนั้นจำกัดว่าโดนบล็อกได้แค่ 5,000 หมื่นนึงหรือแบบมันจะมีจำกัดซึ่งหนูอะไม่มีใครบอกได้เพราะโดนบล็อกเต็มแล้วเคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าอะไรป่ะมึงช่วยบล็อกกูทีใช่คนที่พิมพ์แบบนั้นหนูก็จะเข้าไปบล็อกเพราะหนูสงสารเขาอะพี่นาตอนนั้นมันจะมีเพจพวกกระทรวงถ้าใครเข้าไปลงชื่อครบ 100,000 ขึ้นไปหรือ 500,000 หรือ 300,000 เงี้ยจะทำแบบนั้นจะทำแบบนั้นถึงว่าอะไรไปยิงเรื่องว่าปิดเฟซหรอใช่ไหมให้หนูโกนหนวดมั้งถ้าจำไม่ผิดอะแต่พอไปลงชื่อบอกลงเห็นด้วยอะ 107,000 เออเอางี้การที่เราแต่งตัวแบบนั้นอะมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันเริ่มจากวันเด็กก่อนจะบอกว่ารูปนั้นในเซตนั้นเราไม่ได้ตั้งใจจะโชว์อะไรเลยคือใส่แอมเพิร์ดปกติแล้วลงเลยเราคิดมาว่ามันจะมีแบบกระแสลบหรือเราคิดแค่ว่าไอ้ขำๆอะขำเพราะว่าตอนนั้นอะทุกคนลงรูปเด็กกันหมดแต่เราอะไม่อยากลงรูปเด็กแล้วมันไม่เก๋ใช่หนูเนี่ยนั่งวินออกไปซื้อเลยแอมเพิร์ดเด็กเสื้อกล้ามเด็กทำไมยัดใส่ปุ๊บถ่ายรูปแล้วลงเลยก็ลงค่ะว่าเออก็ลงรูปวันเด็กใช่ขำใช่แล้วนั้นไม่มีใครอยู่คือไม่มีใครห้ามทำคนเดียวก็ประมาณ2ชั่วโมงคนแชร์ไป 40,000 ถือว่าโหดมากแล้วคนใหญ่แชร์ไปว่าอวสานวันเด็กจริงใช่นั่นคือที่มาว่าตัวทำลายเทศกาลมาจากเทศกาลที่2ต่อจากวันเด็กก็เป็นวาเลนไทน์หล่อนทำอะไรลงไปวาเลนไทน์ก็คือใส่เป็นกระอกสีแดงกางเกงในสีแดงถุงน่องแล้วก็คาบดอกกุหลาบคนแชร์ไปว่าก็อวสานกูจะมีความรักสักหน่อยแต่จริงๆแล้วว่าหนูไม่กล้าถ่ายหรอกอะไรอย่างนั้นคือแบบจริงๆแล้วว่าโฟร์พูดตรงจริงหนูเป็นคนขี้อายมากคือขี้อายมากกว่าแต่ที่ทำไปเพราะว่าคนมันไลค์คนมันแชร์แล้วพูดตามเราขึ้นคืออันนี้ถามว่าณโมเมนต์นั้นเวลานั้นเราไม่ได้คิดว่าเออรู้แหละว่าลบแต่ช่างมันใช่ไม่สนใจเราไม่อ่านว่าเมนต์ไม่อ่านแต่เราดูว่ายอดไลค์ยอดเมนต์มันสูงโอ้ยแชร์หมื่นใช่แชร์สองหมื่นแล้วคอมเมนต์เป็นหมื่นอย่างเงี้ยเทศกาลนี้สำเร็จอะไรเงี้ยคิดแบบนั้นจริงๆนะแล้วมันก็ต้องมีบางแว็บแหละที่เราเห็นบางคอมเมนต์หรือบางแชร์ที่เขาพูดไม่ดีเนี่ยเรารู้สึกไงจริงว่าหนูก็พูดอยู่ที่ว่าเหมือนเดิมว่าหนูเห็นแล้วรู้ว่าด่าหมดเลยเป็นหมื่นๆคอมเมนต์อะแต่เราไม่อ่านนะหนูไม่อ่านจริงๆนะหนูลงปุ๊บแล้วหนูก็ปิดโทรศัพท์แล้วตอนนั้นคิดไหมว่ามันเป็นภาพที่ไม่ดีรู้แต่ว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าดังงานรีวิวคิดแค่นั้นเลยแล้วเทศกาลต่อไปคือก็วาเลนไทน์แล้วอะไรพี่นะตุ๊ดจีนก็มีนะสงกรานต์ก็มีนะวันครูก็มีนะแล้วปิกาจูมาได้ไงปิกาจูคือเป็นช่วงที่โปเกมอนดังมากอุ้ยเขาเล่นโปเกมอนเขาลงรูปโปเกมอนกันเยอะแล้วอะมีเพจนึงขายบิกินี่โปเกมอนแล้วตอนนั้นผมหนูยังสั้นอยู่เลยลองสั่งอีกวันนึงมาถึงเลยเฮ้ยมันก็ไม่ได้โปขนาดนั้นมันก็ใส่ได้อยู่อุ้ยหุ่นเราก็เป็นแบนไม่ได้มีนมมันจะโฟอะไรก็ใส่ได้อัดคลิปเต้นจำได้ไหมจำไงไม่ได้พี่นะจำไม่ได้ก็คือคืนเดียว4ล้านคนดูตอนนั้นยิ้มไหมโอ้โหยิ้มมาตลาดกันเช็คเรตติ้งกับเพื่อนอุ๊ยพี่ฉันดูคลิปนะปิกาจูน่ารักมากเลยคนเป็นแบบนี้หมดก็ไม่มีใครมาตัวจริงด้วยวะอุ๊ยเชี่ยนี่ตัดเตอร์หลังจากนั้น2วันโดนแจ้งความจับถามจริงจับกลุ่มเยาวชนที่เขาดูแลเรื่องโซเชียลเพราะว่าเรามีถือขวดเบียร์แล้วเขาบอกว่ารับเงินจากแบรนด์นี้หรือเปล่าตอนนั้นกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นเลิกกับมันอยู่เป็นอินดี้ติดขวดอยู่คนเดียวในคนเดียวพูดถึงชายตลอดเวลาไม่แล้วหนูก็รู้จักกับพี่คนนึงที่เขาเป็นคนที่อยู่ในวงการตรงนี้ด้วยเขาเลยไปเคลียร์ให้อีกประมาณ2วันเขาถึงโทรบอกว่าโอเคพี่จัดการให้แล้วนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมารีวิวหรือโปรโมทให้เขาก็คือจบถูกลบปะไม่ได้ลบ6ล้านมั้งตอนเนี้ยโอ้โหแล้วถึงเมื่อไหร่เราถึงเริ่มคิดได้ว่าเราต้องการแค่ไลค์ที่มันเป็นคุณภาพหรือตอนนี้ยังคิดไม่ได้เอาจริงๆคิดได้แล้วโอเคหนูคิดได้ตอนที่รู้สึกว่าเอากลับจากเกาหลีนี่ไปทำหน้าใช่เริ่มห่วงสวยขึ้นมันจะถ่ายกันแบบมันโปมันอุบาทอะคิดได้แค่ว่าอยากสวยฝึกแต่งหน้าบ้างให้มันสวยขึ้นไม่ลอยเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอตัวเองในอดีตได้สัก3ปีที่แล้วมีอะไรจะบอกก็ถามว่าหนูย้อนกลับไปอะหนูก็คงทำเหมือนเดิมนะคอมเมนต์พวกนั้นอะขอบคุณที่แบบมีคนด่าหรือคนสอนอะไรเงี้ยเพราะมันก็ทำให้หนูกลับไปอ่านแล้วได้คิดได้ว่าเออเราโตขึ้นจากแบบคอมเมนต์พวกนั้นด้วยอะจากในไอดอลที่ทำลายทุกเทศกาลตอนนี้กลายมาเป็นแบบนางแบบแล้วแต่ต้องบอกทุกเบื้องหลังก็คือมีคนคนนึงคือใครคือมันคือแฟนหนูอ่ะขึ้นภาพน้องมันค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าน้องมันนี่คือคบกันมานานยังถ้าแบบขอคบกันก็คบรอบเมื่อวาน3ปี10เดือนแต่ถ้าแบบตั้งแต่คุยกันมาเลยอะ6ปีหล่อนรู้จักน้องเขาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ม.2คือเราม.2
เขามอสองแล้วเราอ่ะหนูน่าจะมามอสี่แล้วมั้งตอนนั้นอ่ะเป็นรุ่นพี่เขาได้ห่างกันสามปีสี่ปีอีสานเขามอสองมึงมอสี่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนไม่ใช่ไม่รู้จักเลยห่างกันมากหนูอยู่บางเขนเขาอยู่ห้วยขวางก็คือเพื่อนเขาเรียนผู้หญิงอ่ะเป็น FC หนูตอนนั้นหนูตอนหนูแต่งตัวเป็นผู้ชายเพื่อนเขาว่าทักมาของเขาแต่หนูไม่ได้ตอบแต่เพื่อนอ่ะเอาเฟซมันอ่ะทักมาแต่หนูตอบตอบเป็นผู้ชายไม่ตอบเฟซเขาทักมาว่าอะไร FC นะคะแอดกับหน่อยอะไรเงี้ยน้องมันเนี่ยนะเพื่อนเขาน้องมันไม่ได้ชอบหนูเลยก็คือคุยแบบพี่น้องว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแต่คุยกันมาปี2ปีแต่ก็เริ่มรู้แล้วหลังๆว่าแบบหนูไม่ใช่ผู้ชายหรอกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยหวานนะคุยแบบน้องมันคือพี่ปุ๊กน้องมันเรียกแบบนี้เคยเจอกันมา 4-5 ครั้งใน2ปีอ่ะตอนเจอครั้งแรกตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมากเพราะเราอ่ะชอบเขาใช่มันก็แบบไม่ค่อยพูดแล้วก็เป็นแบบเอาแต่ใจแบบเหมือนตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนปัจจุบันนี้เลยแบบเหมือนเดิมที่ยังเหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันแรกแต่เราเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่วันแรกใช่แล้วอยู่มาคบกันได้ไงก็จนวันเกิดหนูคุยกันมาวัน2ปีแล้วก็แบบชวนมาวันเกิดเขาก็กินเล่นกับเขามีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยกินจนแบบกลับบ้านไม่ได้แล้วก็เลยแบบไปเปิดห้องโรงแรมอะไรเงี้ยคิดไหมว่าคืนนั้นน้องเสร็จแล้วไหมไม่มีอะไรกันเลยคบกันล้านผ่านเซ็งแล้วเมื่อไหร่มีอะไรกันคบกันมา2เดือนถึงจะมีอะไรใช่คือวันนั้น24พอไปเปิดห้องคือคืน25เช้า25ก็คือออกมาเที่ยวกันก็อยู่ห้องไอ้ตรงโรงแรมวัน3วันจนวันที่27พฤศจิกายนนี่คือวันที่ประกาศคบใช่ไปขอไปเดินเล่นจตุจักรแล้วก็ขอคบ 5:40เฮ้ยร่อนเป็นคนโรแมนติกเนาะใครขอหนูนี่แหละขอเลยบอกว่าเพื่อนฉันเป็นมันพูดยังไงยังไงเนี่ยมันไม่แบบไม่คบกันหรออะไรเงี้ยแต่ฟิลผู้ชายแล้วตอนนั้นนั่นแหละมันก็อะไรเงี้ยมันบอกว่าอะไรอะไรเงี้ยก็เดินเรื่อยๆเราก็รู้ละออกคบมาปัจจุบันนี้ก็40เดือนที่คบกันนะฮะแล้วนางทำไมนางถึงเป็นคนบงการทุกอย่างในชีวิตหล่อนคือนางเป็นเด็กแล้วก็แบบเอาแต่ใจด้วยคือเขาจะชอบดูแฟชั่นดูการแต่งตัวแบบเสพสื่อใช่แล้วเขาจะบอกว่าแบบเนี้ยเข้านะแบบเนี้ยไม่เข้าซึ่งเราเคยลองเถียงเขาหลายรอบพังมันไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่าในสื่อเนี่ยแบบทำไมพี่มันไม่รักพี่ปุ๊กเลยพี่มันอึดอัดใช่ไหมคะเราขื่อก็เป็นเออหนูคบกันหนูไม่เคยจูบกันเลยพี่นัท3ปี10เดือน6อ่ะนับ6ปีเลยไม่เคยจูบกันถามจริงแล้วทำเย่ๆอ่ะฟิลมันต้องมาป่ะแบบไม่มีแล้วทำอะไรกันอ่ะก็เอาเลยเนี่ยไม่ต้องงงเลยป่ะจบตัวเนี้ยมาแต่มีหอมแก้มแบบมันไม่เคยทำแล้วแต่หนูทำก่อนนอนหนูจะหอมนะคะไม่ละไม่ดูดปากกันคือหนูไม่ชอบด้วยมันก็ไม่ได้ชอบด้วยอ่ะเราไหมไม่สอมมีการเราล้างสอมมีใครคบกับแฟนแล้วไม่เคยดูดปากกันเลยพิมพ์มาหน่อยแล้วก็คบกันมาเนี่ยบอกรักหนูมัน4ครั้งที่พูดคำว่ารักนะแต่เรารู้ได้ไงว่าเขารักเราคนใกล้ตัวจะรู้แล้วสัมผัสได้เพราะว่ามันจะแบบเป็นห่วงแต่มันเป็นคนไม่พูดจะเขินเลยแบบที่แบบมันชอบพูดแบบอ้อมๆอ่ะอะไรเงี้ยแต่เวลาใครแบบแซวแบบแหมก็เป็นห่วงอะไรทุกไม่จะอ้วกจะอ้วกไปด้วยเงี้ยแต่เวลานอนอ่ะก็คือไม่นอนกอดกันนะไม่เคยนอนกอดกันแต่แบบขาไก่แค่ขาไก่หนูก็เขินแล้วแต่คบกันมาก็คือไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ก็มันไม่ค่อยแสดงออกความรักไงตั้งแต่แรกเหมือนเดิมเลยแล้วเราเคยนอยมาแรกๆอ่ะหนูก็แบบมีบ้านแต่แบบหนูก็คิดว่าแบบในเมื่อตั้งแต่แรกมันเป็นแบบนี้จะให้มันเปลี่ยนอะไรมันไม่อ่ะก็คือชอบแต่ว่าสิ่งที่นางแสดงออกเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันเลิศเนาะคือคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหลายๆลุคที่คุณผู้ชมเห็นในอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นลุคนี้คือมันแต่งให้เรามันทำผมให้วันนี้ใครทำผมมันตอนแรกไม่ใช่ทรงนี้นะแต่เปิดกล้องพี่นัทเธอไม่ได้นะพี่นัทเขาทำแบบนี้ได้เธอทำไม่ได้นะเอานี้เลยจบคือต้องบอกว่ามันเนี่ยเป็นมากกว่าแฟนใช่คือมันเป็นแบบบอกทุกอย่างเลยว่าแบบไหนดีแบบไหนเข้ากับเราหรือจะไปงานไหนแบบไหนดูแล้วผู้ใหญ่โอเคดูเรียบร้อยงั้นพี่ถามหน่อยอันนี้อยากรู้นะว่าเราเจอน้องเนี่ยตั้งแต่ลุคที่เราเป็นผู้ชายคือคุณผู้ชมก็เข้าใจก่อนนะว่าฟุกก้อนเคยเป็นผู้ชายแบบผู้ชายแล้วก็ค่อยขยับตัวเองมาเป็นเกย์แล้วก็ขยับตัวเองมาเป็นแบบตุ๊ดๆผมสั้นแต่แบบเริ่มแบบใส่ปิกาจูอีดอกแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือแบบนี้เขารู้สึกเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเราเคยมีคนถามมานะชอบลุคไหนของหนูไม่เคยก็ชอบทุกลุคเพราะไงก็คือหนูคนเดิมแค่แบบแต่หนูก็เขินนะตอนนั้นกูบอกไม่เขินเลยรู้ป่ะมันไม่เคยตอบอะไรเงี้ยนอกจากเป็นรายการถึงจะกล้าตอบคือต้องบอกว่าการที่เขาชอบฟุกจากข้างในอ่ะไม่ว่าปุ๊กจะมีหนวดไม่มีหนวดแต่งหญิงไม่แต่งหญิงก็คือหนูปุ๋ยถ้าถามว่าตอนนี้ในรายการใครสวยสุดอ่ะก็ต้องถามรอดหรอปะหัวหลักขนาดเนี้ยทำไปอยากให้ลองดูดปากมันคนลองดูดปากกันดูดปากมันเลิศหนูก็ไม่ชอบคือหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นน้ำลายหรือแบบเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าสะอาดนะมาปิดรายการแล้วเนาะถามจริงวันนี้คือทุกซอกทุกมุมแบบอันนี้ละเอียดจริงพี่นันตอนนี้ท้ายเป๊ะคืออะไรปะขอต้อนรับน้องมันค่ะชอบปะหรือเอาเองคุณผู้ชมที่ดูอยู่บอกว่าเฮ้ยแม่หนูอยากฟังแบบอันคัทเนอะปะลองกดโหวตเข้ามาถ้าคนโหวตแบบอยากฟังอันคัทเยอะๆเดี๋ยวจะลงเวอร์ชันอันคัทให้เหมือนหนังอะที่แบบเขาออนแอร์ก่อนแล้วเขามีแบบ
ออนแอร์อีกรอบแบบมีตัวดั่งเพิ่มอ่ะเอางี้วันนี้ต้องบอกว่ารู้จักน้องฟุกุร่าคือแบบหลายมุมมากแต่สิ่งที่พี่ฟังแล้วรู้สึกได้นะว่าบางทีคนเราอ่ะกว่าจะมาคิดได้ก็อาจจะแบบโตแล้วไม่ตอนนี้มึงก็ยังคิดไม่ได้จากที่ฟังอ่ะมึงยังคงแบบภูมิใจกับคลิปปิกาจูของมึงอยู่รอยยิ้มเนี้ยก็ภูมิใจกับ4ล้านวิว6ไม่นานแล้วก็บางครั้งที่เราไม่เหมือนคนอื่นนะก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าตัวเองจะแบบผิดแปลกเนาะเพราะว่าคนที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือคนที่จะเป็นดาวแบบนี้ปังมากนะฮะอ่ะทิ้งท้ายเลยจะบอกหน่อยนะเฮ้ยพี่นาอีกแล้วเหรอเออบอกอะไรอ่ะคนดูไม่รู้อ่ะก็แบบไปติดตามช่องของหนูพี่นาอีกหนึ่งอย่างที่ทิ้งท้ายถามจริงค่ะคนที่บอกว่าอยากจะฟุกุระมากขึ้นคือนางแทบจะไม่พูดคำหยาบเลยคือพูดกับเพื่อนสนิทหรือน้องคือน้องเป็นคนมีสัมพันธ์ว่าไม่พูดกูมึงกับนิสานเลยหรืออะไรเงี้ยคือแบบนางจะรู้จะพูดกับนิสานได้ไงอีตูนค่ะเยแกค่ะนึกออกปะแต่คือลูกนางอะไรทำท่าแรงโพสไว้นะเดี๋ยวพี่จะบรรยายให้หนูโอเคปะเฟียนไว้นะคือหลายคนจะเห็นว่าฟุกุระเป็นคนแรงเป็นคนจันไรเป็นคนเลี้ยหุยเป็นคนทุเรศแต่คือจริงๆแล้วน้องเป็นคนที่เรียบร้อยมากแล้วก็เป็นคนที่ดูมีมารยาทมากแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีหรอไม่จริงๆก็ไม่เพราะตอนเจอน้องคนแรกคิดว่าอะไรวะอุ๊ยเนี่ยต้องแรงหนูอ่ะกลัวผู้ใหญ่แล้วก็ขี้อายพูดแล้วคนแซวหนูจะอายอ่ะแบบไม่กล้าพูดหนูไม่ค่อยกล้าพูดจะแบบเจอคนดีแล้วก็พยายามแยกแบบแค่นั้นดังนั้นคือดังนั้นว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในสื่อเนี่ยบางทีเราเห็นว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตจริงเขาต้องแบบเป็นแบบนี้เหมือนกันที่คุณผู้ชมเห็นนิสัยมันนี่ในสื่อเป็นแบบนี้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ความจริงคืออะไรเพื่อนผมสั้นเนาะแย่เวลานะคะใครที่ชอบรายการถามจริงนะคะก็อยากให้เทปหน้าเนี่ยนับไปสัมภาษณ์ใครอะไรไงก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ฟังจนจบอุ้ยคิดไงพี่ปุกกะร่อนก็ลองบอกเข้ามาจะมีรายการถามจริงนะคะถ้าเทปนี้ครบ 20,000 ไลค์เนี่ยเดี๋ยวนะจะทำรายการเทปต่อไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณปุกกะร่อนมากค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยแฟชั่นเซ็ตเสร็จสองรอบเผ็ดแบบเยี่ยวลาดนอกได้นะรายการจ้ะ Don't care, so we don't